มาอยู่กับ EP ที่2นะครับผม EP นี้เราจะเอาเครื่อง MP นะครับ258มาติดตั้งแทงค์นะครับตัวนี้ที่เราเช็คไป EP 1ก็คือหัวพิมพ์มันเสียนะครับลูกค้าก็ให้เปลี่ยนหัวพิมพ์2หัวแล้วก็เราจะติดตั้งแทงค์นะครับผมก็จะเอาตลับออกนะครับตลับที่เสียนะครับจากนั้นการติดตั้งแทงค์นะครับผมจะตัดตรงนี้ออกนะครับนะเพื่อที่เวลาเราเจาะหัวพิมพ์นะฮะมันจะได้ไม่ไปกดตรงหัวพิมพ์สีแดงรั่วทำให้หมึกมันวิ่งย้อนนะครับเวลาเอาออกผมก็ใช้ไขควงปากแบนนะครับงัดนะครับงัดนะงัดแล้วก็จับออกมานะครับผมจะตัดช่วงนี้ออกเลยนะครับผมจะใช้ใบเลื่อยตัดนะนี่นะครับนะครับผมใช้ใบเลื่อยตัดนะครับตัดให้มันถึงขีดข้างล่างนะครับแล้วก็ใช้คัตเตอร์นะครับกรีดนะครับผมพอใช้คัตเตอร์กรีดแล้วครับมันจะเป็นร่องนะครับแล้วก็งัดให้หักนะครับนี่ฮะในลักษณะนี้นะเดี๋ยวเราก็จะใส่เข้าคืนนะครับนะครับเวลาใส่เข้าคืนก็ตรงนี้นะครับเสียบให้ตรงช่องนะครับผมตรงเดือยมันนะครับแบบนี้นะฮะเสียบตรงช่องนี่นะครับแล้วก็มันจะลงล็อกแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มือดันเข้าไปให้ตัวนี้เข้าล็อกนะครับนี่นะครับพอดันเข้าล็อกมันก็อยู่แบบนี้เวลาเราปิดลงไปนะครับตัวนี้มันจะได้ไม่ไปกดตัวสายหมึกนะครับผมหรือสายแท้งที่เราจะต่อนะครับอันนี้คือตลับหมึกนะครับที่เราจะต่อให้ลูกค้านะช่วงนี้ตลับราคาจะแพงนะครับผมเครื่องปริ้นนะครับผมจะแกะสติ๊กเกอร์ออกเลยแล้วกันนะครับผมจะได้เห็นรูที่จะเจาะนะครับเราก็จะเจาะตามรูพวกนี้นะครับผมสติ๊กเกอร์ติดไว้ที่ตัวเครื่องนะครับจะได้รู้ว่าเครื่องนะครับใช้ตลับหมึกเบอร์อะไรนะครับผมตลับหมึกจะมี2ขนาดนะครับมีขนาด XL แล้วก็ขนาดธรรมดาใช้ด้วยกันได้หมดนะครับผมเวลาไปซื้อก็ใช้ด้วยกันได้หมดแต่ราคาไม่เท่ากันนะครับ XL ก็จะแพงกว่านะครับผมเวลาเจาะตามรูนะครับนี่นะตามรูนะครับเดี๋ยวผมจะเจาะก่อนนะครับใช้สว่านเจาะนะครับผมนะครับหลังจากที่เราเจาะตลับแล้วนะครับผมก็จะได้รูตามนี้นะครับเวลาเราซื้อแท้งมามันก็จะมีอุปกรณ์มาครบนะครับพวกจุกพวกอะไรนะครับผมแล้วก็ใส่จุกยางนะครับรูถ้าเจาะใหญ่มากนะครับอากาศมันจะเข้าได้แล้วเวลาใช้งานไปหมึกมันจะชอบวิ่งย้อนเข้าแท้งนะครับผมนะถ้าเราเจาะใหญ่มากเราก็ใช้กาวร้อนนะครับยิงปิดไว้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้อากาศมันเข้านะครับผมนี่นะครับถ้าสมมติว่าเราจ่อใหญ่มากแล้วกลัวอากาศมันเข้านะครับใช้กาวร้อนนะครับเดี๋ยวผมจะใช้กาวร้อนยิงปิดไว้นะครับผมถ้าใครกลัวแบบอากาศมันเข้านะครับหรือจ่อใหญ่นะครับเนี่ยเราก็ใช้กาวร้อนนะครับปืนกาวนะยิงรอบๆอย่างเงี้ยฮะแต่ยิงปิดรูมันล่ะครับยิงรอบๆไว้นะครับถ้ากลัวมันแบบมันมีช่องอากาศหรืออากาศเข้าได้แล้วก็ยิงปิดมันไว้ครับไม่เป็นไรครับเนี่ยหรือใช้กาวตาช้างหยอดก็ได้นะครับแต่ถ้าใช้กาวตาช้างหยอดเวลาเราจะเปลี่ยนพวกจุกเนี่ยมันจะแห้งขาดนะครับถ้าใช้กาวร้อนเนี่ยเวลาเราแกะก็จะแกะง่ายนะครับนะยิงปิดแบบนี้ได้นะครับถ้าใครกลัวมีปัญหานะครับหลังจากนั้นเราก็จะใช้แท้งนะครับที่เราทําไว้นะครับผมอันนี้คือชุดแท้งนะครับที่เราเติมหมึกไว้นะนี่ครับประกบด้านข้างในลักษณะนี้นะครับผมส่วนมากแท้งมันก็อยู่ด้านนะครับด้านชุดปั๊มนะครับผมเปิดจุกนะครับเปิดจุกเล็กขึ้นให้มีอากาศนะครับเดี๋ยวผมจะตัดสายแท้งหมึกก็จะไหลมานะครับเห็นไหมเราก็ดูนะครับสีที่เราจะตัดคู่กันก็คือเราดึงมาประมาณ1นิ้วนะครับนิ้วครึ่งนิ้วครึ่งนะประมาณนิ้วครึ่งนะครับสีที่เราจะตัดคู่กันนะครับก็คือสีเหลืองกับสีน้ำเงินนะครับผมเราก็ดูนะครับว่าสีน้ำเงินอยู่เส้นไหนสีเหลืองอยู่เส้นไหนนะครับสองเส้นนี้เราจะตัดเท่ากันเพราะว่า
แนวสีนะครับมันจะอยู่ระดับเดียวกันนะครับเราตัดให้เท่ากันนะฮะแล้วก็สีดำนะครับเราจะตัดลงมานิดนึงนะให้ต่ำกว่าสีแดงนิดนึงนะครับนี่นะครับสีดำจากนั้นเราก็ใช้ข้อต่อนะครับที่มาพร้อมชุดแท้งนะครับเวลาเราซื้อมาก็จะมีมาครบอยู่แล้วนะครับอุปกรณ์เนาะนี่ครับหลังจากนั้นละเราก็เสียบสายนะครับสายแท้งนะครับเข้าดูด้วยนะครับว่าสีไหนอยู่สีไหนแล้วเดี๋ยวเสียบผิดนะครับรูนะครับสีเหลืองสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงนะครับถ้าไม่มั่นใจหาไม้จิ้มฟันจิ้มลงไปนะครับสีไหนอยู่ฝั่งไหนก็เสียบลงให้ตรงสีนะครับเดี๋ยวผมจะลงมาตามหน่อยนะครับจะได้มองเห็นนะเนี่ยครับสีเหลืองนะครับผมสีเหลืองผมก็จะเสียบลงไปเลยนะครับสีเหลืองสีน้ำเงินสีแดงแล้วก็สีดำจะเป็นตลับแยกนะครับผมนี่นะครับดูสีนะครับผมหลังจากนั้นเราก็นี่ครับใส่ตลับคืนไปนะครับเวลาใส่ก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสชิปนะครับอาจจะทำให้เครื่องมันเออร์เลอร์หรือเครื่องมองไม่เห็นตลับได้นะครับผมแล้วก็วางตลับลงไปนะครับนี่นะครับเหตุผลที่เราตัดตรงนี้ที่ผมบอกตอนแรกเห็นไหมครับเพราะว่าเวลาเรากดลงไปนะครับมันจะไปทับตรงนี้นะครับถ้าเราไม่ตัดมันจะรั่วนะครับพอเราวางลงไปนะครับเราเบี่ยงสายนิดนึงนะฮะทางขวามือเราแล้วกดตลับลงนะครับกดลงนะครับนะครับนะครับในลักษณะนี้นะครับผมเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมจะใช้หนังยางรัดนะครับผมนี่นะครับเราใช้หนังยางนะครับเพื่อที่จะไม่ให้สายมันเด้งขึ้นบางคนเอากาวร้อนยิงหรือเอากาวสองหน้าแปดนะครับเราใช้หนังยางนะครับสอดเข้าไปในรูในลักษณะนี้นะครับผมนี่นะปิดลงนะครับปิดลงแล้วก็เอาหนังยางครับลงมาเกี่ยวแบบนี้นะครับเวลาปิดสายจะไม่เด้งขึ้นนะครับผมมันจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะใช้กิ๊บที่เราที่มันแถมมากับตัวแท้งนะครับติดลงไปนะวางตรงจุดกึ่งกลางนะครับผมใช้กาวร้อนนะครับนี่นะครับตรงกลางเลยนะครับแล้วตรงนึงจะติดตรงนี้นะครับผมเครื่องนะครับบางคนเจาะสามารถเจาะเครื่องด้านข้างได้นะครับผมสำหรับใครที่แบบอยากให้เดินสวยงามดูเจาะด้านข้างได้นะแต่ถ้าเจาะด้านข้างสายมันจะสั้นเวลาสายมันรั่วสายมันขาดมันก็จะทำให้ต้องเปลี่ยนสายแท้งแต่ถ้าเราเดินข้างนอกก็เดินได้เหมือนกันนะครับสายก็จะเผื่อไว้ยาวหน่อยกรณีเผื่อสายขาดสายรั่วเราตัดสายเนี่ยเราจะได้มีสายเพียงพอที่จะทำให้แท้งนะครับมันใช้งานได้นะครับผมตัวนึงแล้วก็ติดตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเอาสายลงมาตรงนี้นะครับผมนี่นะครับจากนั้นแท้งเราจะติดด้านข้างนะครับผมติดด้านข้างนะครับในลักษณะนี้นะครับผมจะยกขึ้นมานิดนึงนะฮะติดด้านข้างนะครับใช้กาวร้อนยิงติดเลยนะครับต่อแท้งนะครับไม่จำเป็นต้องทำเหมือนผมก็ได้นะครับใครจะติดตั้งแบบไหนก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เทคนิคแล้วแต่ความถนัดของใครของมันนะครับเพราะว่าการติดแท้งเนี่ยมันไม่มีอะไรผิดอะไรถูกนะครับผมไม่มีใครบอกว่าแบบนี้ผิดแบบนี้ถูกนะครับก็ขึ้นอยู่ที่ว่าติดยังไงก็ได้ให้เครื่องมันสามารถใช้งานได้อะครับผมให้สามารถมันตลับวิ่งได้ไม่สะดุดหรือไม่มีปัญหาในการใช้งานพวกนี้นะครับมันไม่จำเป็นต้องแบบว่าเอ้ยต่อแบบนี้ถูกแบบนี้ผิดไม่เกี่ยวนะครับผมพอมาติดแท้งเข้าไปแบบนี้นะครับเห็นไหมผมจะใช้กาวร้อนยิงอีกรอบนึงนะครับกันมันหลุดนะครับผมนะครับติดตั้งเองก็อุปกรณ์ง่ายๆได้นะครับผมกาวร้อนไม่มีก็ใช้กาวสองหน้าได้นะครับถ้าเราติดใช้เองที่บ้านนะครับไม่มีปัญหาเนาะแต่ถ้าเราอันนี้ผมติดให้ลูกค้าก็ต้องให้มันแน่นหนาหน่อยนะครับผมครับบางคนก็จอดด้านข้างเครื่องนะครับแล้วก็ใช้ตัวเคเบิลไทใหญ่นะครับรัดติดกับตัวเครื่องนะครับก็ได้เหมือนกันครับไม่ผิดนะครับไม่ผิดนะฮะหลังจากนั้นนะครับด้านข้างตรงนี้เห็นไหมพอเรานั้นแล้วปุ๊บเราก็ประกบสายเข้าไป
นี่นะครับตรงนี้เราก็ร้อยสายลงให้กริปมันหนีบไว้นะครับมันแน่นแล้วเนาะเอาสายแท้งสอดเข้าไปพอเอาสายแท้งสอดเข้าไปเราขยับสายดูนะครับอย่าให้มันตึงเกินไปหรือหย่อนเกินไปถ้ามันตึงไปนะครับตลับวิ่งไม่สุดมันก็จะเออร์เลอร์นะครับถ้ามันหย่อนไปสายก็จะติดเวลามันวิ่งมาฝั่งซ้ายนะครับให้มันพอดีนะครับจากนั้นเราก็เก็บสายให้มันดูสวยงามนะครับผมนี่นะครับด้านข้างเราก็จะติดอีกตัวนึงนะครับเป็นตัวเก็บสายเป็นตัวกริปนะครับผมติดไม่ยากนะครับติดตั้งแท้งเนี่ยใช้เวลาจริงๆก็ไม่กี่นาทีนะครับนี่ผมจะติดด้านข้างนะครับผมเป็นตัวกริปนะครับติดแบบนี้นะครับกริปมันจะมี3ตัวนะครับเวลาเราซื้อมาเนาะเวลาเราซื้อแท้งมาครับติดนะครับนะครับมันก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับการติดตั้งแท้งเห็นไหมครับติดตั้งไม่ยากนะหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดเครื่องเช็คดูนะครับว่าเครื่องมันมีปัญหาหรือเปล่านะครับเวลาตลับวิ่งมันวิ่งได้ไหมมันติดตรงไหนไหมนะครับผมหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จแล้วนะอันนี้ผมปิดเซ็นเซอร์มันไว้แล้วนะครับผมเซ็นเซอร์อยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับเราจะเสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กแล้วก็เปิดเครื่องดูนะครับตลับใหม่นะครับเวลาเราใส่เข้าไปไฟจะไม่กระพริบแบบนี้เห็นไหมครับอันนี้คือตลับใหม่ถ้าตลับที่เราใส่เข้าไปไฟกระพริบแสดงว่าตลับนั้นนะครับผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับผมไฟเครื่องขึ้นเลขหนึ่งก็คือปกตินะครับจากนั้นเดี๋ยวผมจะสั่งล้างหัวพิมพ์นะครับโดยการกดปุ่มนี้นะครับให้เป็นรูปตัววายแบบนี้นะครับแล้วกดปุ่มถ่ายเอกสารสีเครื่องจะทำการชาร์จน้ำหมึกและอย่าลืมเปิดจุกตรงนี้ด้วยนะครับผมดูนะครับเห็นไหมครับหมึกก็จะไหลเข้าไปในตัวแท้งนะครับผมเห็นไหมครับไหลเข้าไปครบทุกเส้นแล้วนะครับเดี๋ยวรอนะครับรอให้เครื่องล้างหัวพิมพ์ไม่เสร็จเดี๋ยวเรามาปรินเทสดูนะครับผมว่าหลังจากที่เราติดแท้งไปนะครับผมการใช้งานจะเป็นยังไงนะครับการติดตั้งแท้งสายเหลือเยอะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราค่อยเอามาเก็บด้านข้างเอาแบบนี้นะครับผมมาเก็บด้านข้างแบบนี้นะครับไม่เป็นไรเนาะไหมครับการติดก็จะประมาณนี้เวลาเติมหมึกนะครับปิดจุกเล็กเปิดจุกใหญ่เติมให้มันขึ้นแค่ฝั่งใหญ่ฝั่งเล็กอย่าให้มันมีหมึกถ้ามีต้องให้ต่ำกว่าฝั่งใหญ่เสมอนะครับเพื่อที่จะให้อากาศมันถ่ายเทได้นะครับไม่งั้นถ้าเราเติมหมึก2ฝั่งเท่ากันสีมันจะเพี้ยนนะครับเวลาปริ้นนะครับผมนี่นะครับเวลาใช้งานก็อย่าให้หมึกมันต่ำกว่าตูดลูกศรนะครับหรือประมาณ1เซนนะครับนับจากตรงตูดขึ้นไปนะนี่นะครับเวลามีปัญหานะครับเครื่องพวกนี้นะครับถ้าไฟขึ้นอะลามนะครับทุกกรณีเลยนะครับเอาแบบง่ายๆเบสิกก็คือถ้าไฟมันขึ้นอะลามตรงนี้ให้เรากดปุ่ม Stop Reset ค้างไว้นะครับผมปุ่มนี้นะครับให้ไฟอะลามมันหายนะครับผมถ้าไม่หายนะครับเราก็ต้องดูว่ามันฟ้องเป็นโค้ดอะไรนะครับเครื่องนี้น่าจะประมาณเกือบ10ปีได้นะมั้ยตัวนี้น่าประมาณ10กว่าปีได้แล้วนะครับรุ่นนี้นานมากนะครับเครื่องลูกค้ายังดีอยู่นะครับผมถ้าซื้อเครื่องใหม่ทุกวันนี้มันก็แพงนะครับเห็นไหมหน้าตาเครื่องยังดีอยู่นะครับพอเครื่องนะครับขึ้นเลข1พร้อมใช้งานแล้วก็กดนะครับผมตัวรูปเครื่องมือให้เป็นรูปตัว A แล้วกดถ่ายเอกสารสีดำนะครับเครื่องก็จะทำการปรินเทสออกมานะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมนะครับเครื่องปรินไวนะครับไม่มีเสียงนะครับผมปกตินะครับเนี่ยครับหัวพิมพ์ออกมา 100% เดี๋ยวผมจะลองถ่ายเอกสารสีสักแผ่นดูนะครับผมใครที่อยากจะต่อแท้งเนี่ยฮะก็ลองทำตามดูได้นะครับติดตั้งยังไงก็ได้นะครับไม่มีผิดไม่ต้องไปซีเรียสนะครับติดสวยไม่สวยไม่เป็นไรถ้าเราติดใช้เองนะครับเพราะว่าการติดตั้งแท้งนะครับมันไม่มีใครแบบติดถูกติดผิดนะครับคือติดยังไงก็ได้ให้เครื่องมันสามารถใช้งานได้แค่นั้นเองนะครับผมจะกดถ่ายเอกสารสีดูนะครับดูเวลาเราจัดสายเห็นไหมครับสายมันวิ่งจะได้ไม่สะดุดนะครับหมึกก็เข้าเต็มสายถ้าใครกลัวหมึกมันย้อนก็ทำเหมือนผมนะครับเวลาใช้งานก็เปิดจุกเล็กนะครับไม่เปิดจุกจะเป็นไม่ออกนะครับเพราะมันไม่มีอากาศนะดูนะครับว่าการถ่ายเอกสารสีออกมาเป็นยังไงนะครับเห็นไหมครับเวลาสายมันวิ่งนะครับถ้าเราทำสายมันหย่อนไปนะครับเวลามันวิ่งมันอาจจะติดนะครับหรือมันวิ่งแล้ว
สายมันไปดันอยู่ข้างในทำให้สายมันวิ่งไม่สุดนะครับหรือถ้ามันตึงไปพอมันตึงไปนะครับมันจะวิ่งไม่สุดเหมือนกันนะครับมันจะลังไว้ก็ทำให้อาการเครื่องขึ้นเออร์เลอร์นะครับผมนะครับสีก็ยังออกมาสวยนะครับผมสมบูรณ์นะครับรุ่นนี้ยังมีหัวพิมพ์ขายอยู่นะครับใช้หัวพิมพ์ตัวเดียวกันกับ2872770นะครับตัวนี้นะเห็นไหมครับสีออกมานะครับผมนี่คือตัวเปรียบเทียบกันนะครับตัวสีเวลาเราก๊อปปี้หรือถ่ายเอกสารออกมาเห็นไหมครับผมความสวยงามนะครับของสีนะนี่ครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมในการติดตั้งอิงแทงนะครับผมนี่ครับเวลาเราปิดเครื่องนะครับผมไปดูนะครับเห็นไหมนี่ครับสวยงามนะครับผมใครมีปัญหาอะไรหรือสนใจอุปกรณ์ติดตั้งแทงก็สามารถสอบถามได้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ